สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับ9ก้าเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้9ก้าวจะพูดถึงกระทุททำไมคนเวียดนามมองว่าการเป็นนักร้องในประเทศไทยโดยทั่วไปมันเป็นเรื่องง่ายทําไมผมถึงมาพูดแบบนี้นะครับมันก็เกิดจากว่ามีคนคนหนึ่งมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในกลุ่มเพจ a ฟซบ o ๊กที่มีชื่อว่ารูริกไทยแลนด์ก็คือ เที่ยวไทยนั่นเองนะครับกลุ่มนี้ตอนนี้มีสมาชิกมากกว่าสามแสนกว่าคนแล้วก็ตอนที่เขามาโพสต์เรื่องนี้ในกลุ่มนี้มีคนมาแชร์เยอะเยอะมากนะครับแล้วก็มีจํานวนคนกดไลค์เยอะมากแล้วเราจะมาลองดูว่าเฮ้ยทําไมเขาถึงมาพูดแบบนี้นะครับแล้วคนเวียดนามเขาจะคอมเมนต์ยังไงบ้าง นะครับเราจะมาลองดูในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony band 2 0นะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาลองดูว่าเฮ้ยทำไมคนเวียดนามถึงมาพูดแบบนี้นะครับ คือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่ติดตามช่อง YouTube ของผมอยู่มีใครหรือจากกลุ่ม Facebook ที่มีชื่อว่าซูริกไทยแลนด์ก็แปลว่าเที่ยวไทยนั่นเองนะครับกลุ่มนี้ตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า3 0 0 0 0นกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็ส่วนมากเขาจะแชร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้เขาก็จะมาโพสต กระทุล่าสุดทำไมคนเวียดนามมองว่าการเป็นนักร้องที่ไทยโดยทั่วไปมันเป็นเรื่องง่ายนะครับเขาก็เอารูปจากนักร้องที่ชื่อว่าก้องห้วยไรเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงดังที่ไทยอันนี้คืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีชื่อเสียงดังที่ไทยหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าทุกๆครั้งที่เขามีการแสดงก็ได้รับของขวัญแบบบ้านๆจากแฟนกลับของเขานะครับ คือเริ่มต้นจากรูปแรกก็มีแฟนคลับให้เขาของขวัญเป็นทุเรียนนะครับถ้าคนอื่นคือแบบดูรูปนี้แล้วไม่รู้สาเหตุอะไรเลยคนอื่นเขาคิดว่าเออคนนี้กําลังขายทุเรียนอยู่อันที่สองก็เหมือนแบบแฟนคลับของเขาให้เขาเป็นพวกรูปออมหรือว่าเครื่องใสในห้องน้ําไม่รู้ว่าอันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมผมดูจากรูปไม่ออกนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นของ แล้วก็พวกม่วกแบบของบ้านๆของชาวบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็มีพวกของเล่นมีน้ำยาด้วยมีอะไรเยอะแยะอันนี้คืออะไรอะ <c oughs> หาโคตรหากับคนไทยจริงๆแบบมีมีน้ำมะพร้าวด้วยเอาเป็นลูกแบบนี้เลยเหรอแรงมากจริงๆแต่คนไทยก็ยอมรับว่าคนไทยตลกจริงๆ นี่ถ้าผมแบบไม่รู้ว่าสถานการณ์อะไรเลยก็นึกว่าเขากำลังขายพวกของนี้อยู่เป็นพ่อขาแม่ขาขายของอยู่เลยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้มันคืออะไรอะ่ะน้ายำกับอะไรนะก็ก็เห็นเขาแสดงในหลายเวทีอยู่นะครับในหลายที่อยู่แต่โอ้เป็นลมและมีเงินด้วย ยอมรับกับนักเ้างแฟนคลับคนไทยจริงๆเอาอันนี้มปนปลาปลาสดเลยเหรอปะ่ะดูจะเหม็นนะหุยให้อันนี้ได้ด้วยแล้วเขาก็รับด้วยน่นหลอกแล้วอันนี้มันคืออะไรอ่ะเอาอันนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะตัก้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้อันนี้มันคืออะไรอนะครับคุณผู้ชม แต่ดูหน้าเขาแบบมีความสุขแล้วอันนี้ก็ึแบบผ้าอนามัยของเด็กโหยจะให้ของขวัญแบบนี้แล้วเขาจะเอาไปใส่ได้ไงอะไม่รู้ว่าเขามีลูกมีเมียหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมไม่ได้ใจว่าเออเขาดังหรือเปล่านะที่ไทยไม่รู้ว่าเขาดังหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแล้วอันนี้โหย คือดูจากรูปนี้ผมนึกว่าเขาเป็นคนคนของเป็นคนที่ที่เพิ่งไปตัดเขาเรียกในทุงนาหรือเปล่าเนาะอันนั้นมันคืออะไรอเป็นสีเขียวอ่ะมันเป็นข้าวหรือเปล่านะครับเอาต้นไม้แบบหนักนะเนี่ยอันนี้หนักจริงๆนะครับโหดมาก ยอมรับว่าเขายังแบบยังร้องยังรับของขวัญแบบแล้วก็นั่งร้องสบายมากมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่น่าเชื่อเลยแฟนคลับคนไทยโอ้ยเยอะแรงจริงๆนะคือถ้าให้แบบนักร้องเวียดนามเขาไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่านะหรือว่าจะเรียกตำตำรวจหรือว่าผู้ปกครองจะมาช่วยคือก็แบบ ก็น่ากลัวไม่รู้ว่าเขาจะใส่อะไรข้างในนะแต่แบบก็ยอมรับว่านักร้องคนนี้เป็นกันเองเป็นนักร้องแบบรู้สึกว่าสนิทกับเช่าบ้านมากสนิทกับแฟนคลับเป็นเป็นนักคนของเป็นคนขนของอีกแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในนั้นนะโหยโหดคือไม่รู้ตอนนี้ที่ไทยยังนิยมเรื่องนี้หรือเปล่าแต่แบบโออ อันนี้หนักนะดูเหมือนเหมือนเหมือนน่าจะหนักมากนะแนวอันนี้มันคืออะไรเอออันนี้พวกเหมือนหม้อกินจิ้มจุ่มหรือเปล่านะแล้วก็ทาอะไรในหน้าหรือรว่าเขายังไม่กดกดหนวดนะครับคุณผู้ชมแล้วอันนั้นมันคือของกินอะไรอะน่าจะเป็นพวกของกินแห้งๆมั้งมไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ในกลิบด้านล่างได้นะครับ โอ้ยเขาให้เยอะนาะเขาให้อันนี้ด้วยถุงมันเป็นใช่ใช่หรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นถุงใช่ไหมถุงพลาสติกส่วนมากคนเวียดนามเขาจะถุงนี้เขาจะใส่น้ำหรือว่าใส่ข้าวนะครับมไม่รู้ว่าที่ไทยเขาจะใช้เหมือนคนเวียดนามเช่นกันหรือเปล่านะครับแต่ให้ของขวัญโหดมากโอเคต่อมาเราจะมาลองดูว่า คนวยดนามเขาอมเมนต์ยังไงบ้างนะครับคนแรกคนที่ชื่อว่าวินทิกัาเตืองเขาก็บอกว่าเออดูแล้วคิดก็ก็ง่ายและสบายมากนะักหลองที่ถ่ายก็ง่ายและสบายมากส่วนมากเขาจะแท็กเป็นเพื่อนแล้วมีคนนึงก็บอกว่าตอนเช้าก็ไปขายที่พวกมินิมาเซเวน l ีเลเว่นแล้วก็ตอนกลางคืนก็ขึ้น เปอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นแสดงเป็นนักร้องแสดงแล้วต่อมาคนที่จันทิหะเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ามไม่ต้องใส่เงินหรอกแค่ของขวัญแบบนี้ก็คุ้มอยู่แล้วนะครับมันเหมือนแบบคนที่รูบิชันนะครับเขาก็มาคอมเมนต์ว่านักร้องเหมือนที่แขวนเสื้อผ้าเลยทุกครั้งที่แสดงก็จัดเตี้ยลงนิดหน่อยนะครบบอกว่าเหมือนแบบโดนแขวนเสื้อผ้าหนักนะครับ แล้วต่อมาคนที่ชื่อว่าแกนจิเขาก็คอมเมนต์มาว่านี่เรา,เาลุเรากำลังดูอะไรกันเนี่ยแล้วคนที่มีชื่อว่าเลมิงเฟืองเขาก็คอมเมนต์ว่าก็นักร้องที่ถนัดขายสองนั่นแหละ <c oughs> แล้วคนที่ชื่อว่าบีโนเขาก็คอมเมนต์มาว่าอา้านึกว่าเป็นพ่อขาแม่ขากำลังข,ข,ขายของอยู่เลย ก็นั่นแหละมีคอมเมนต์มากมายนะครับที่คนเวียดนามาแท็กเป็นเพื่อนหลายๆคนนะครับก็เป็น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 เรื่องสนุกอยู่นะครับแต่ก็สงสารนักร้องอยู่นะแฟนคลับคนไทยก็เป็นช่วยเป็นห่วงเขาบ้างนะมันก็หนักนะก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้ของผมจะทำให้คุณผู้ชมได้เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับสวัสดีครับ